อยากเป็น CEO อยากเป็น CEO อยากเป็น CEO สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาหาวัยรุ่นวัยใสวัยสวยวัยหล่ออย่างพวกเรานะคะว่าเขาอะค่ะคิดยังไงกับอาชีพ CEO กันนะคะไปกันเลยมั้ยคะแต่จะให้เราไปเนี่ยจะเริ่มต้นกันไม่ถูกนะครับใช่ค่ะวันนี้นะคะเรามีตัวช่วยนะคะปิ๊กเลยนั่งเล่นผมไม่รู้อะผมว่าพี่ไปถามคนอื่นก็คงไปทำงานทำงานสั่งลูกน้องครับสั่งลูกน้องไปทำอะไรฮะให้ไปทำอะไรไปใช้อยากกินคงกินข้าวก็ฝากลูกน้องไปซื้อข้าวมาดูแลบริษัทโดยรวมหรือเปล่าคะแบบจัดการงานสั่งอะไรพวกนี้มั้งคะเซ็นเอกสารโมทิเวตให้พนักงานไอ้บุคลากรทุกท่านทำงานให้ดีที่สุดครับดูแลภาพรวมโครงสร้างแล้วก็กำหนดโกเป้าหมายโอ้ my god อันนี้คือแบบเฮ้ยแล้วใครตอบเร็วคือตอบไม่ได้แล้วแบบนี้ตื่นด้วยเราจะดีใจแล้วเราจะดีใจแล้วทำไมต่อใช้เงินใช้เงินก็นอนต่อครับก็แต่งตัวสวยๆอย่างนี้เดินเก๋ๆเดินเฟี้ยนๆในบริษัทไหนๆเดินเดินเดินให้ดูได้ไหมฮะถ้าเข้าบริษัทเรียกประชุมครับวางแผนบริหารงานวางกลยุทธ์อะไรต่างๆนั่งชิลในห้องออฟฟิศนั่งชิลไปเที่ยวไปเกาหลีไปทำอะไรยังไม่ไหวครับแน่นอนเป็นได้แน่นอนครับลูกน้องจะรัก 100% เลยผมใจดีน่าจะเป็นได้เพราะว่าเขาแบบเพื่อนๆหน่อยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็เหมือนกับแบบเหมือนท็อปอย่างเงี้ยก็ยังอายุน้อยเลยก็ยังเป็นได้เลยเป็นแบบก็ถ้ารุ่นใหม่ไฟแรงเลยอย่างงี้โหไม่ได้ครับต้องมีประสบการณ์นะครับอ๋อต้องมีประสบการณ์แต่ว่าถ้าไปสมัครเองอ่ะเขาคงอาจจะไม่รับหรือเปล่าเพราะประสบการณ์เรายังน้อยอย่างเงี้ยฮะสำหรับใครที่ไม่มีประสบการณ์แต่ว่าอยากเป็น CEO นะครับสามารถมาสมัครเข้าโครงการ CEO for 1 month กับ Adecco ได้เพื่อนๆที่จบใหม่ก็มาสมัครกันได้นะครับโครงการ1เดือนเท่านั้นเองแล้วมาเจอกันนะ